มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนแม่น้ำหนึ่งประกาศเลิกสามีค่ะหลายคนคงรู้จักกันดีอยู่แล้วสำหรับแม่น้ำหนึ่งนักบอกเลขชื่อดังจนเจ้ามือไม่กล้ารับนะคะหลังจากมีเสียงบ่นแถมต่อว่าแม่น้ำหนึ่งบอกว่าให้เลขแม่นนะคะจนเกิดอาการเซ็งค่ะจนบอกให้เน็ตไอดอลคนดังแห่งวงการบอกเลขไปจุดธูปบอกเลขเล่นกับเจ้ามือกัน2คนเพราะว่าทำเอาคอหวยเดือดร้อนหาเลขซื้อไม่ได้เลยค่ะแม้ว่าเลขนั้นไม่ได้เอาจากแม่น้ำหนึ่งมาซื้อเพราะว่าเจ้ามือปิดนะคะจนเจ้าตัวเลิกจุดธูปบอกเลขไป1งวดแล้วค่ะล่าสุดนะคะแม่น้ำหนึ่งได้โพสต์คลิปบุตรสาวพร้อมแคปชั่นว่าต่อจากนี้มีกัน4คนแม่ลูกแล้วนะแม่จะดูแลพวกหนูให้ดีที่สุดแม่เลี้ยงเดี่ยวและนอกจากนี้ยังโพสต์ข้อความระบุว่า1เองเลิกกับรุ่งแล้วนะแต่เราจบกันด้วยดีและเป็นพ่อเป็นแม่ที่ดีของลูกๆต่อกันขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ